สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนกำลังตกหนักมากเลยค่ะต้นไม้ของเราบางชนิดเขาก็จะเป็นเชื้อรารากเน่าโคนเน่าแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะวันนี้เราจะพามาชมวิธีป้องกันเชื้อราแล้วก็รากเน่าโคนเน่ากันค่ะโดยเราก็จะใช้ปูนขาวค่ะปูนขาวเขาก็จะมีความเป็นด่างค่ะเขาก็จะช่วยปรับสภาพดินให้ดินของเราเป็นปกติค่ะมีความเป็นกลางมากขึ้นค่ะทำให้ธาตุอาหารดูดซึมได้ดีค่ะเราก็จะโรยให้ทั่วทุกกระถางเลยค่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารมีแคลเซียมและแมกนีเซียมก็ทำให้พืชดูดซึมได้ดีค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินช่วยปรับสภาพดินให้ดินของเราร่วนซุยเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเป็นการปรับสภาพดินให้ดินของเราดีขึ้นดูดซึมน้ำได้ดีค่ะปูนขาวก็หาซื้อไม่ยากค่ะตามร้านเกษตรขายเมล็ดผักทั่วไปเลยค่ะราคาก็ถูกมากเลยค่ะ10โลก็ถุงละ20บาทค่ะแถวนี้ก็จะใช้โรยบ่อกุ้งบ่อปลาค่ะเพื่อปรับสภาพน้ำให้น้ำดีขึ้นค่ะนอกจากใช้กับต้นไม้ของเราแล้วก็ยังใช้กับพืชผักได้อีกด้วยค่ะแล้วก็จะโรยก่อนเพาะปลูกค่ะเพื่อป้องกันเชื้อราในดินด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ